รวจจอดบังอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วมีตำรวจเปิดแป๊บๆเห็นไหมครับผมเห็นครับมันถูกบังคับล้ออยู่คันเดียวที่จอดกีดขวางแล้วผมจอดตรงนี้ผิดไหมมันผิดอยู่แล้วครับค่ะจะได้เมื่อท่านผิดในเมื่อท่านจอดบังมุมของผมแล้วผมจอดตรงนี้มันผิดตรงไหนมันผิดเลยครับในเมื่อท่านจอดบังผมไหมผมเตือนว่าให้ท่านเคลื่อนย้ายผมในเมื่อท่านเคลื่อนย้ายผมเคลื่อนย้ายมันผิดไหมการจอดรถนะครับบอกว่าจะรถล้อผมใช่ไหมจราจรเนี่ยการจอดรถเนี่ยท่านสามารถจอดรถในเลนขวาสุดได้ไหมครับไม่ได้แต่ท่านนี่ยังจอดบังของผมไม่อยู่หน้าที่อยู่นั่นแหละผมจะมาสอบถามว่าในเมื่อผมทำหน้าที่บังคับใช่ไหมรถเห็นคุณเห็นหน้าที่คันนั้นไหมผมเห็นถูกบังคับล้ออยู่คันเดียวนั่นแหละผมจะมาสอบถามเขาถูกบังคับล้ออยู่ไงถ้าผมไม่เปิดสัญญาณไฟมันจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไหมในเมื่อท่านจอดอยู่ตรงนั้นแล้วผมจอดอยู่ตรงนี้ผมจะเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงตอนนี้เนี่ยเขาไปชำระค่าปรับผมเมื่อผมเปิดรถล้อแล้วเนี่ยผมเคลื่อนย้ายเนี่ยแล้วท่านเนี่ยยังก็จะจอดขวางอยู่คันอีกคันนึงแล้วท่านจะจอดเพื่ออะไรให้มันเกิดประโยชน์อะไรผมก็จะมาถามแล้วผมจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงอะไรนะผมจะมาสอบถามเขาแล้วผมจะช่วยเหลือเขาได้มันจะได้ยังไงช่วยเหลือเขาคือในเมื่อรถผมยังตีรถไปได้ไปเสียค่าปรับได้อะไรได้เอาแล้วผมพูดอย่างนี้มันผิดไหมไม่ผิดอยู่แล้วครับท่านแล้วคุณจะตะโกนใส่ผมทำไมเอาแล้วคุณก็เสียงตะโกนมาผมก็เสียงตะโกนเพื่อจะจับใครครับข้าวข้าวผมไงใช่ผมอธิบายให้ท่านทำให้การจอดรถเนี่ยมันผิดผิดก็ผิดนี่คุณก็ขึ้นเสียงผมก็ขึ้นเสียงมันผิดตรงไหนล่ะผมยกตัวอย่างนะครับพี่น้องให้ท่านไงพี่น้องเบื้องรถคันนี้นะครับรถคันอีกคันหนึ่งนะครับข้างหลังเขาไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ตำรวจที่จะเลือกบังคับล้ออยู่ในจุดนี้นะครับผมก็เห็นว่าอยู่ในจุดนี้นะครับผมเห็นว่าการล็อกล้ออยู่ณตรงนี้เห็นไหมครับรถคันนี้นะครับข้างหลังของเขาน่ะมีทั้งเหล็กมีทั้งเหล็กกั้นอยู่ข้างหลังแต่มาล็อกล้อเขาคุณล็อกเพื่ออะไรครับเขาว่าเขาจอดอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับของผมก็เหมือนกันในเมื่อตำรวจอยู่ทางโน้นอ่ะเขาเปิดไฟแป๊บๆอยู่แล้วผมมาจอดตรงนี้จอดได้ไหมผมก็เห็นว่ามันปลอดภัยครับมันปลอดภัยครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมคิดว่าตรงนี้มันปลอดภัยนะสำหรับคนที่จอดใช้ดุลพินิจแบบไหนครับสารัตใช้ดุลพินิจแบบไหนที่มันล็อกล้อแบบนี้แล้วเลนขวาเนี่ยเขาไม่ให้จอดอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมรู้แต่นี่ครับใครจะมาชนแล้วใครจะไม่ว่าปลอดภัยอ่ะผมคิดว่ามันปลอดภัยนะครับนี่ตรงนี้นะครับท่านปูนนี้นะครับปูนใหญ่มากครับเนี่ยแท่นปูนเนี่ยเหล็กเนี่ยก็ใหญ่มากครับเนี่ยไม่เคลื่อนยกไม่ได้นะครับแล้วคนมาจอดตรงนี้มันบังได้หมดเลยนะครับเนี่ยมันบังริบเรี้ยวเลยนะครับมันบังครับนี่ตรงนี้ปลอดภัยไหมครับพี่น้องผมว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยไหมครับผมคิดว่าปลอดภัยนะครับนะครับอันนี้ผู้ขับขี่เนี่ยเขาก็ยอมรับผิดว่าเลนขวาเนี่ยเขาไม่ได้จอดแต่ผมเลนเพื่อนแต่ผมกำลังถึงว่าผมล็อกล้อได้ผมก็คิดว่ามันนี่แหละครับเขามีการชำระผ่านระบบนี้มาหนึ่งแล้วนะครับเขาก็ผมก็บังคับล้อไม่ได้อันนี้คือว่ามาสะท้อนให้เห็นกันนะครับเรามาสะท้อนให้เห็นกันว่าการล็อกล้อหรือการปฏิบัติหน้าที่เขามีดุลพินิจของสารวัตรเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยเรามาถ่ายทอดให้เห็นครับว่านี่คือการที่การคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับตำรวจก็เขาบอกว่าคำนึงถึงความปลอดภัยแต่เราก็เขาจอดเนี่ยผมคิดว่าเขาปลอดภัยแล้วนะครับที่เขาจอดอยู่ณจุดตรงนี้แล้วมันมีคัมเบอร์มันมีของกันไว้เพื่อที่จะป้องกันรถของเขาผมก็คิดว่าเขาปลอดภัยนะครับแต่อยู่ในจุดนี้อ้าวทำไมตึงมันล็อกล้อล็อกล้อเพื่อเอาอะไรสักอย่างหรือเปล่าล็อกล้อเพื่อให้ประชาชนไปเสียค่าปรับหรือเปล่าครับการล็อกล้อเนี่ยนะครับเป็นการบังคับล้อครับนะครับเพราะว่าปัจจุบันเขาสามารถทำได้นะครับครับผมรู้ว่าทำได้ครับสำหรับสารวัตรทำได้ทุกอย่างครับโอเคเนี่ยครับมีไฟเปิดแป๊บๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมไปจอดอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าจะล็อกล้อผมเชิญครับไปล็อกผมได้เลยครับ
นี่ครับผมเปิดสัญญาณไฟป้องกันเหตุขนาดใช่เนี่ยจากรถคันนี้เนี่ยใช่เลนขวาสุดอ่ะผมเห็นผมก็ต้องไปแต่ท่านเนี่ยมันจะมาจอดซ้อนอีกคันนึงเนี่ยมันจะกลายไปทำให้คนอื่นเข้ามาปฏิบัติตามมันจะทำให้ติดขวางเลนขวาผมอธิบายให้ท่านเข้าใจไหมครับใช่ผมเข้าใจเมื่อท่านตอนนี้เดี๋ยวพี่เขาจะไปชำระค่าปรับเมื่อผมปลดแล้วเนี่ยผมก็ต้องเคลื่อนย้ายออกไปเพื่อป้องไม่เพราะเขาก็จ่ายไปแล้วผมไม่จำเป็นต้องปลดสัญญาณไฟป้องกันเพื่อต้องการเกิดอุบัติเหตุต้องไหมครับใช่แต่ถ้าท่านยังอยู่อีกคันนึงมันก็จะมีคันอื่นๆนะครับหรือผู้อื่นที่มาเห็นท่านตามแล้วก็จอดตามอันนี้สารวัตรกำลังคุยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ได้มีการร้องเรียนในเรื่องของการจอดรถกีดขวางการจะจอดเลนขวาท่านเห็นไหมครับเดิมก่อนที่ท่านจะมาอันนี้คือผมบังคับล้อเขามีการไปชำระค่าปรับแล้วเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วท่านจะมาประชิดผมได้ยังไงผมก็ถอยให้ท่านให้ประชาชนเขาได้เห็นตัวท่านเชิญครับพูดมาท่านเห็นไหมครับท่านลองเอากล้องไปสายไปดูนี่นะครับท่านเห็นยูเทิร์นนี่ได้ไหมครับผมเห็นแต่ผมจำเป็นจะต้องบอกจอดไว้เปิดสัญญาณไฟเพื่อป้องกันรถคันนี้นี่คือผู้ขับขี่นะครับผมทำตามหน้าที่นะครับขอรับใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นผมทำกฎหมายตามกฎหมายตามพรบจราจรการจอดรถขวางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเช่นกันท่านก็ควรจะต้องเคลื่อนย้ายครับผมนะครับจะย้ายถ้าท่านไปอยู่ในแนวก่อสร้างที่มีเครื่องกีดกันเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยครับเพราะเดี๋ยวผมจะเคลื่อนย้ายแล้วท่านก็จะเกิดอุบัติเหตุกับรถท่านไหมครับนะครับเราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายเคารพกฎหมายนะครับครับถูกไหมครับครับผมเองเป็นเจ้าที่ผมปฏิบัติตามหน้าที่ครับกฎหมายที่อำนาจให้กฎหมายในเจ้าที่ทำนะครับเราผมเองก็ไม่ได้ทำเกินกว่าอำนาจหน้าที่ที่ทำได้โอเคถูกไหมครับท่านครับเราฟังผมบ้างนี่ท่านไม่ฟังเนาะท่านพูดคนเดียวอยู่จบแล้วนี่ท่านตำรวจท่านเขาพูดจบแล้วนะครับพี่น้องอ่ะแล้วตอนนี้ฟังเหตุผลของผมบ้างในเมื่อของพี่เขาจอดตรงนี้ใช่ครับกีดขวางการจราจรอันในเมื่อล็อกล้อของพี่เขาแล้วพี่เขาเกิดว่าไม่มีเงินไปเสียค่าปรับแล้วรถมันจะจ้องจอดกีดขวางเขาอย่างนี้ตลอดไปหรือว่ายังไงก็ในเมื่อพี่เขาก็มายืนปรากฏตัวแล้วน่าจะปลดล้อให้เขาแล้วให้เขาไปเสียค่าปรับเพราะว่ามีใบสั่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้คือเหตุผลของผมนะแล้วก็ผมจะลงมาสอบถามว่าเอ้าทำไมไม่ปลดล้อให้แล้วให้พี่เขาไปเสียที่โรงพักอ้าวจุดนี้ใช่ไหมพี่น้องมันต้องทำอย่างนี้สิในเมื่อถ้าเกิดว่ามันล็อกโรงผมยังพูดไม่จบแล้วสารวัตรผมยังพูดไม่จบนะเมื่อกี้ผมยังไงสารวัตรพูดนะเอ้านะครับเห็นไหมคือคนไม่เขาผลคนไม่เขาลุกผลปกติอ้าวพี่เข้าใจนะฮะไอ้นี้คือว่าการที่ว่าประชาชนเห็นเมื่อก็ผมเห็นใช่ไหมว่ารถคันนี้จอดอยู่ในเลนทางขวาผมก็เห็นอยู่แล้วในเมื่อผมเห็นรถไปเปิดไฟแว๊บๆอยู่ผมก็คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่แล้วครับผมก็จอดอยู่ข้างหน้าผมแล้วผมก็ได้มาสอบถามว่าเอ้าทำไมไม่ปลดล้อให้พี่เขาเพื่อที่จะพี่เขาจะได้ไปเสียค่าปรับในเมื่อการปลดล้อพี่เขาก็ยังไม่ต้องไปเสียค่าจ้างเขาอีกนั่นเห็นไหมต้องเห็นอย่างนี้สิสารวัตรต้องอย่างนี้สิเห็นไหมเยี่ยมเขาเดี๋ยวนะใช่ไหมล่ะกำลังคุยกับพี่เขาแต่ท่านเนี่ยมาเมื่อกี้มีหนึ่งคันใช่ไหมฮะผมจดให้ไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ถูกไหมครับท่านเห็นใช่ไหมจดแล้วใช่ไหมเพราะเขาชำระใช่ไหมครับสารวัตรก็ยังไม่ให้ผมพูดไล่เลยอ่ะสารวัตรพูดอยู่คนเดียวอ่ะผมก็จะมาพูดอยู่พี่วินัยพูดได้สบายเลยครับหนึ่งไม่ต้องห่วงครับจะไม่ผมต้องเข้าใจกันอย่างนี้สิจะไม่ล่ะเข้าใจอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาเพราะไม่เข้าใจสารวัตรผมก็ต้องมาให้ท่านทราบไงนะครับการที่ท่านจะเอาอะไรไปแล้วแต่เนี่ยออกไปสู่โลกโซเชียลเนี่ยนะครับมันต้องถูกต้องใช่ถูกกฎหมายใช่อธิบายข้อกฎหมายพี่ฟังอยู่การจอดรถมันผิดใช่ครับการที่เจ้าหน้าที่มาจอดอยู่นี่สัญญาณไฟเพื่อเป็นการปฏิบัติที่ป้องกันเหตุให้อยู่ใช่นะครับนี่คือการเป็นข้อยกเว้นตามข้อกฎหมายครับซึ่งสามารถเจ้าหน้าที่สามารถทำได้ใช่ครับถูกต้องเช่นนี้เหมือนกันแต่เมื่อกี้ผมไปเคสนิ้วอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เคสนี้กำลังจะจัดการให้นะครับแล้วเขาจะไปที่โรงพักเพื่อไปชำระค่าปรับที่เขาก็ทำผิดพรบจราจรใช่ไหมฮะใช่
เหมือนกันแต่ผมก็มาจอดตามเนี่ยพี่สมเด็จก็ควรจะต้องเคลื่อนย้ายคันนี้แล้วพี่แล้วผมก็ต้องเคลื่อนย้ายของผมเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลื่อนย้ายเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอำนาจอะไรเลยให้พี่มาจอดเลนขวาก็ผมเห็นว่าไฟแป๊บๆเนาะผมก็ต้องจอดแล้วผมก็เห็นคันนี้ปังของผมอยู่ผมไม่ต้องจอดได้ไม่ใช่ถ้าเกิดเดี๋ยวฟังเหตุผลผมก่อนสารวัตรถ้าเกิดว่าผมจอดทางซ้ายผมเริ่มมาถามสารวัตรผมจอดกี่ขวางเขาไหมล่ะผมมาจอดฝั่งนี้เออผมก็ยังมาคุยกับสารวัตรได้ถ้าอย่างนั้นมันจะคุยได้กันยังไงเออเคลื่อนย้ายแล้วเนี่ยพี่ก็จะไปเกิดขวางแทนใช่ผมก็จะไปเหมือนกันเนาะสารวัตรไปผมก็ไปเลยเนาะผมเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวผมเคลื่อนย้ายรถพี่เอาเคลื่อนย้ายใช่แล้วรถพี่ไม่เคลื่อนย้ายเนี่ยป้ายแนวก่อสร้างเนี่ยเขาก็ไม่เห็นใช่ไหมมีสัญญาณเหรอเรื่องหมายอยู่ผมรู้ถูกไหมเพราะว่าผมจอดเพราะว่าผมเห็นรถสารวัตรอยู่แว๊บๆผมเลยจะต้องจอดอยู่ฝั่งนู้นถ้าผมจอดทางซ้ายจราจรติดขัดสิใช่ไหมล่ะเออผมก็มึนถึงว่าปลอดภัยนะเดี๋ยวผมจะเคลื่อนย้ายแล้วเนี่ยพี่เคลื่อนย้ายแล้วจะต้องเคลื่อนย้ายแล้วผมเข้าใจแล้วพี่ได้ไปสั่งยังโทษนะพี่ได้แล้วพี่ได้ไปสั่งยังได้อ๋อได้แล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปครับโอเคพี่อ่ะมาเข้าใจพี่สมมุติเข้าใจยังครับอ่ะพี่เขาก็ทำความผิดเนาะครับอ่ะพี่เคลื่อนย้ายเนาะพี่ถ่ายหน้าเขาโอ้บลคอเขาไม่ได้อนุญาตพี่สมมติพี่สมมติอนุญาตผมถ่ายไหมแต่ผมไม่ได้ลงเงินพี่เสียหายนะผมก็มาเพื่อที่จะมาถามไอ้พี่นี่แหละอย่าไปถ่ายเขาเดี๋ยวผมก็รู้เพราะว่าความผมไม่ได้ถ่ายพี่สมนึกพี่สมนึกเดี๋ยวจอดคุยกันก่อนนะแป๊บนึงผมวินัยเคลื่อนได้ครับเดี๋ยวเคลื่อนย้ายแล้วเดี๋ยวพี่สมนึกคุยกับผมก่อนนะก่อนเข้าในซอยก่อนโอเคเดี๋ยวไม่มาคุยกับผมก่อนพี่สมนึกไม่เดี๋ยวพี่สมนึกมาพี่สมนึกมาคุยกับผมก่อนเดี๋ยวตามผมโอเคไม่ฟังเหตุผลกันบ้างเลยว่าเรามาจอดทำอะไรเขาก็ไม่ฟังเหตุผลผมในเมื่อผมเห็นน่ะเขาจอดไฟแว๊บๆอยู่แล้วผมก็มาจอดตรงนี้ได้แล้วมันจะผิดอะไรในเมื่อเขาย้ายผมก็ต้องย้ายแต่มาขึ้นเสียงกับผมก็ต้องขึ้นเสียงด้วยแล้วก็เกิดเป็นเหมือนกับว่าทะเลาะเบาะแว้งกันครับอยู่ในจุดนี้ผมก็เห็นผมไม่เห็นด้วยนะว่าเขาทำความผิดอ่ะผมจะสนับสนุนคนเขาทำความผิดมันเป็นไปไม่ได้ผมไม่ต้องการที่ว่าจะมาช่วยคนทำผิดหรอกผมไม่ได้ต้องการช่วยคนทำผิดยังครับผมไม่ยังไม่จบตกลงสนับสนุนคนทำผิดหรือไม่ทำผิดผมไม่ได้สนับสนุนคนทำผิดนะสารวัตรแต่ผมจะพูดกับสารวัตรแต่สารวัตรไม่ให้ผมพูดได้สักทีสารวัตรมันตอบเจ้าผมอย่างนี้ผมอธิบายข้อกฎหมายให้พี่วิชัยทราบก่อนพี่นายทราบก่อนถูกไหมครับใช่ผมอธิบายให้คุณพี่นายทราบแล้วครับใช่ไหมครับคุณพี่นายเข้าใจการปฏิบัติของตำรวจใช่ไหมผมเข้าใจแต่ต้องให้การพูดแต่ละคนน่ะเราต้องเคารพการพูดกันใช่ไหมล่ะในเมื่อสารวัตรพูดก็ต้องให้ผมพูดบ้างใช่ไหมล่ะในเมื่อท่านสารวัตรพูดจบผมก็ต้องพูดต่อถ้าฟังเหตุผลกันไปในเมื่อก็ไม่ฟังตอนนี้เป็นที่พี่นายเห็นไหมว่าตกลงตอนนี้ดีไหมไม่ควรจอดกีดขวางใช่สารวัตรมาพูดกับผมอยู่ในตรงนี้ผมจะได้เคลื่อนไหมผมก็ไม่ได้เคลื่อนเชิญนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการตรวจสอบนะครับผมไม่ได้ตรวจสอบนะสารวัตรผมก็มาเห็นแล้วก็ผมก็จะมาได้ครับจะมาถามนี่แหละตำรวจนะครับสภ.บางเกดเนี่ยผมบอกเลยภายใต้การบังคับของผมพี่ได้อยู่ปากเกร็ดใช่ไหมใช่บ้านผมนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องมาสอบถามพี่อะไรไม่พี่ดูในข่าวสารปากเกร็ดบ้างไหมอยู่ในข่าวสารปากเกร็ดผมก็ดูครับแล้วเนี่ยเขาร้องเรียนตรงนี้ไหมผมก็อยากร้องเรียนสารวัตรเหมือนกันผมไม่ใช่ว่าผมไม่ร้องเรียนนะก็นี่ไงก็เมื่อมีคนร้องเรียนเนี่ยผมก็มาดูให้เห็นไหมไม่ให้เขาจอดกีดขวางแล้วในจุดนี้นะครับพี่น้องแล้วในอยู่ในจุดนี้คือจุดนี้มันแบบว่ามันสุ่มเสี่ยงด้วยแล้วมันอันตรายด้วยแล้วสารวัตรมาทำอย่างเงี้ยผมคิดว่าถูกแต่ว่าในเมื่อเขามาปรากฏตัวแล้วเราสามารถว่าสารวัตรนั้นสามารถที่จะปลดล้อให้เขาและให้เขาไปเสียค่าปรับได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีตังค์จ่ายเขาก็ต้องติดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมพูดอย่างนี้ถูกไหมถูกพี่อธิบายถูกต้องเลยแต่ถามว่า
มันถึงขั้นตอนที่ผมจะไปคุยกับเขาหรือยังเพราะว่าผมคุยอีกจาวหนึ่งรายหนึ่งอยู่อันนี้สารวัตรสารวัตรมาพูดกับผมแบบนี้แล้วผมจะเคลื่อนรถไปได้พี่ก็ได้แล้วครับผมเคลื่อนพี่ไปไงเขาหลังจะไปจอดกีดขวางข้างหน้าผมไม่ได้จอดเลยเห็นสุดไปแล้วครับถึงคนจอดอะไรอยู่ข้างหลังผมนะข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสารวัตรมายืนอยู่กับผมอย่างนี้จอดบังให้ท่านอยู่มาใช่ยายลูกพี่นะไปอยู่ข้างหลังผมแล้วคุณแม่ครับสำหรับการเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมเข้าใจแต่สารวัตรไม่เข้าใจผมกล้องติดหน้าอกก็ไม่มีพี่น้องสารวัตรจอดแป๊บหนึ่งสารวัตรแป๊บหนึ่งคือไอ้นี่เนาะครับพี่น้องเขาถามมาผมว่าสารวัตรน่ะมาขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ณจุดตรงนี้น่ะพี่น้องของผมน่ะยังคล่องใจอยู่ว่าขณะปฏิบัติหน้าที่คำสั่งของผบ.ตร.น่ะเขาบอกให้ติดกล้องหน้าอกอ่ะแต่สารวัตรก็ไม่ติดการบังคับล้อไม่เป็นไรครับเออนั่นแหละถ้าสารวัตรการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมไม่ได้ตั้งจุดตรวจก็ใช่ไม่น่าจุดตรวจแต่สารวัตรปฏิบัติหน้าที่ต้องมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะนี่ยังไงเห็นไหมผมไม่เห็นแล้วเห็นไหมสารวัตรยังไม่มีติดกล้องเลยคำสั่งของผบ.ตร.ถ้าเกิดว่าไม่ทำตามสารวัตรลาออกเลยดีกว่าคำสั่งของผบ.ตร.น่ะเขามีไว้ทำไมคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะสารวัตรการติดกล้องเนี่ยนะครับเมื่อกี้ลูกน้องผมที่อยู่อีกท่านนึงเนี่ยเขามีกล้องอยู่แล้วใช่แต่สารวัตรมาคุยกับผมล่ะสารวัตรมีกล้องไหมนี่ไงพี่ก็มีกล้องของพี่เนี่ยการที่พี่สื่อสารโลกโซเชียลไปเช่นไหมเห็นไหมสารวัตรก็มีกล้องเห็นไหมพี่น้องครับนี่ไงครับพี่น้องแล้วจะไม่ให้ผมเตือนได้ยังไงจะไม่ให้ผมบอกได้ยังไงคำสั่งของผบ.ตร.เป็นไงครับในเมื่อคำสั่งของผบ.ตร.นั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ลาออกเลยผบ.ตร.คำสั่งของผบ.ตร.ไม่ศักดิ์สิทธิ์ขอโทษนะครับพี่น้องที่ผมตะโกนแล้วทุกคนอาจจะไม่เข้าใจในตัวผมและอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่ผมกล่าวลงไปคือผมที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะเสียงรัวและอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าผมน่ะพูดไปแล้วก็ไม่ชนะเขาสักทีแล้วผมก็จะอธิบายให้เขาแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะอธิบายครับพี่น้องไม่มีโอกาสที่จะอธิบายเขาได้เลยเพราะว่าตำรวจไม่เปิดโอกาสให้ผมอธิบายได้ครับในเมื่อในไม่เปิดให้ผมอธิบายได้เขาก็ยังกระทำความผิดอยู่แต่เขายังไม่ทันรู้ตัวว่าเขากระทำความผิดใช่ไหมกล้องหน้าอกเขาเยอะยังไม่มียังปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่เขาอะยังจะเอาเตะกับประชาชนในเมื่อตัวของเขายังไม่ทำถูกเลยพี่น้องตัวเขายังทำไม่ถูกแต่ประชาชนน่ะประชาชนน่ะมาดูมาอะไรเนี่ยคิดว่าแต่ประชาชนจะทำผิดอย่างเดียวคิดว่าแต่ประชาชนชาวลิตอะค่ะอยู่ที่ไหนครับท่านเลยเคลายไปหน่อยนึงแล้วเลี้ยวซ้ายเลยเคลายได้50เมตรหรือเปล่าได้ครับครับที่ผมเถียงแบบนี้กับพวกเขาก็มันไม่เหตุผลของผมบางคนอาจจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องกับผมใช่ทุกคนอาจไม่รู้เรื่องแม้แต่ตัวผมยังไม่รู้เรื่องตัวของผมเลยที่ผมตะโกนไปเมื่อกี้น่ะผมยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ตำรวจน่ะเขาก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เปิดช่องว่างให้ผมพูดบ้างเขาพูดอยู่คนเดียวเขากล่าวอยู่คนเดียวครับเขากล่าวอยู่คนเดียวเลยตำรวจอ้าวแล้วทีนี้พอมาเห็นเป็นยังไงครับตำรวจผิดด้วยไหมตำรวจก็ผิดครับเห็นแต่ประชาชนผิดแต่ตัวเองไม่เห็นความผิดของตัวเองบ้างเลยครับช่วยฝากด้วยนะครับฝากถึงผบ.ตร.และฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขาช่วยหน่อยครับหากล้องให้เขาติดหน่อยครับตอนที่ข
่านจะมาล็อกล้อรถเขาก่อนที่ท่านจะมาจับคนอื่นอ่ะต้องมีการบันทึกกล้องก่อนนะครับคุณไม่ได้ตั้งงานใช่ครับแต่ขณะปฏิบัติหน้าที่คุณต้องมีใช่ไหมคุณต้องมีแต่นี่คุณไม่มีเลยกล้องอ่ะคำสั่งของผบ.ตร.คำสั่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ลาออกเถอะลูกน้องไม่ทำตามอย่างนี้ลาออกเถอะให้คนอื่นมาทำเถอะให้คนอื่นมาสั่งแทนดีกว่าล็อกล้อเขานะครับกัมเบอร์ไอ้นี่นะครับแท่นปูนอะอยู่ข้างหลังเขากองมือมาเลยครับแท่นเหล็กอยู่ข้างหลังเขากองมือมาเลยครับแล้วเขาไปจอดอยู่ตรงนั้นอะจอดได้ไหมครับได้ครับแล้วไอ้บนทางเท้าอ่ะประชาชนยังเดินไม่ได้เลยคุณทำไมไม่ไปล็อกแล้วผมไปทักท้วงผมจะไปคุยกับเขาเพื่อที่จะเสนอเหตุผลที่ประชาชนเขาเดือดร้อนฟังผมไหมเขาไม่ได้ฟังเขาจะเถียงเอาชนะผมอย่างเดียวผมต้องตะคอกไปอีกอย่างนึงเพื่อที่จะให้เขาฟังผมบ้างแต่เขาไม่ให้เปิดโอกาสให้ผมได้พูดแล้วใครจะฟังใครเขาก็ไม่ฟังผมผมก็ไม่ฟังเขาเหมือนกันเอ้าก็ให้กล้องมันอธิบายไปแค่นั้นแหละครับผมพูดรู้เรื่องเขาก็พูดไม่รู้เรื่องอ่ะผมพูดไม่รู้เรื่องเขาก็พูดรู้เรื่องแล้วแต่ดุลพินิจของพี่น้องฟังและดูดุลพินิจพี่น้องดูเอาว่ามันจะเป็นไงภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าไม่มีกึน
ฝากถึงด้วยครับขณะปฏิบัติหน้าที่คุณต้องมีกล้องติดหน้าอกแล้วทั้งสองคนทั้งดาบทั้งสารวัตรมีไหมไม่มีแล้วผมไปทักท้วงโอ้โหพูดอยู่คนเดียวไม่เว้นบ้างเลยผมพูดบ้างเลยไม่ฟังประชาชนเขาเดือดร้อนอะไรไม่ฟังกันเลยคิดว่าจะพูดคิดว่าจะไล่แต่ผมบอกผมยังไม่ทันได้พูดเลยว่าอยู่ณตรงนั้นอ่ะประชาชนเขาเดือดร้อนแบบไหนผมยังไม่ทันได้พูดแต่เอาแต่ทางเดียวเอาให้ผมได้ออกเอาให้จบแต่ตัวเองแต่ประชาชนเขาเดือดร้อนอ่ะคุณได้ฟังบ้างไหมคุณไม่ได้ฟังคุณรู้บ้างไหมคุณก็ไม่ได้รู้คุณรู้อย่างเดียวคุณจะล็อกเพื่ออะไรล็อกเพื่อใบสั่งของคุณเหรอบอกให้ล็อกล้อผมก็ไม่ล็อกรถผมก็จอดทำความผิดเหมือนกันแล้วเมื่อล็อกล้อผมก็ล็อกล้อตำรวจด้วยเหมือนกันน่ะตำรวจจอดก่อนผมนี่เปิดไฟแว๊บๆอ่ะ